ขอจบพี่นี่นะครับมือเขาเป็นไงมันจะร่วงหล่นขนาดของเราที่หน้าหนึ่งนี่คือมารยาทใช่ไหมครับความมุ่งมั่นของบุรุษพยาบาลต้องมีไม่มีเลยนะครับผมผมอยากให้นำนำมาด้วยครับคนนี้ครับความมุ่งมั่นของบุรุษพยาบาลต้องมีมากกว่านี้นะครับถ้าไม่พร้อมทำงานนี่ว่ารีทายออกดีกว่าครับผมอย่าให้ปังเป็นตาบาปมือบานดีกว่าทำมืออะไรครับผมอันไหนคือกำมือครับไม่ไม่ทีแรกทีแรกครับทีแรกเขาจับแขนเราก็ไม่คิดว่าจะถ่ายรูปหรือของคนไข้ที่แล้วเราก็ตรวจสอบบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำไม่ได้มีความบกพร่องในด้านครับท่านพัทยาเขาอยากจะให้มีมาตรการลงโทษกับเจ้าหน้าที่บุรุษพยาบาลท่านว่าไงบ้างครับคือในเรื่องของกริยามารยาทถ้าเราเห็นนะฮะแต่เวลาที่คุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขามาบอกเขาใหญ่ว่าอย่าลุกอีกนะอะไรประมาณนี้ว่าเตือนว่าพ่อใหญ่อย่าลุกอีกนะตกเตียงไปทิ้งแล้วผมไม่แน่ใจว่าคนทางภาคอีสานเนี่ยเขาคุยกันเพื่อนๆหรือแต่กริยาในการชี้หน้าเนี่ยไม่สุภาพยอมรับนะฮะไม่สุภาพแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าจะผิดวินัยทางราชการอะไรนะครับผมโอเคยอมรับว่าเขาไม่สุภาพแต่ว่าจะบอกว่าเอ้ยถึงขนาดท่านผิดวินัยร้ายแรงขู่กันโชคเจ้าหน้าที่คือเพลินว่าเราไม่ได้ยินเสียงนะครับว่าเขาพูดอะไรแต่หมอได้ยินเสียงเขาพูดไว้แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าหมอจะจำได้ก็เพราะว่าที่เขาพูดเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นการเตือนแต่อย่างที่คุณหมอเขาบอกอะถ้าเกิดมีการทำร้ายร่างกายโดยพยาบาลต่อคนไข้เนี่ยหมอในฐานะเป็นหัวหน้าเวรเนี่ยจะอยู่เฉยเหรอฮะก็ไม่น่าจะอยู่เฉยแต่ผมฟังความข้างนึงนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมพูดไปก็จะบอกว่าหาผมเข้าข้างอีกวันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นการสืบของพนักงานสอบสวนถ้าเกิดจะดำเนินการทางกฎหมายก็ว่ากันไปก็มีการสืบพยานมีการพยานบุคคลมีคลิปมีอะไรแล้วก็ให้ศาลเขาได้ตัดสินครับแล้วหลังจากนี้จะต้องการที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีครับอันนี้การที่จะไก่เกลี่ยหรือดำเนินคดีต่อเนี่ยหยาอยากจะคุยกับทางเจ้าหน้าที่คนที่อยู่ในคลิปหยาอยากจะดูว่าเขามีจิตสำนึกแค่ไหนเขาสำนึกผิดไหมถามว่าถ้าเขารู้สึกสำนึกผิดหรือว่าเขายอมรับผิด
ว่าสิ่งที่เขากระทำไปเนี่ยคือเป็นการทำร้ายพ่อนะหย่าก็พร้อมที่จะไกล่เกลี่ยอันนี้หย่าพร้อมที่จะไกล่เกลี่ยได้ถ้าเขาสำนึกจริงๆนะคะแล้วให้เขาขอโทษตรงจุดนี้แต่ถ้าเขาไม่สำนึกแล้วเขายังยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำหย่าก็คิดว่าน่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ